ก่อนย้ำต้องรื้อโครงสร้างแก้ต้นต่อปัญหาของแพงยกเลิกแบล็คลิสตให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนมั่นใจได้สสไปร่วมรัฐบาลแน่นายกรจาติกาวนิตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงนโยบายพักว่า พรรคชาติพัฒนากล้าในนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาปากท้องของแพงซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลักๆของพรรคคือการลดค่าครองชีพโดยจะต้องรื้อโครงสร้างต้นต่อปัญหาของแพงเช่นเรื่องของต้นทุนพลังงานน้ำมันแพงค่าไฟแพงและอีกหนึ่งเรื่องคือการแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนโดยช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดคนไทยเป็นหนี้จำนวนมากเนื่องจากไม่ สามารถทํามาหากินกันได้อีกทั้งค่าครองชีพยังเพิ่มขึ้นดังนั้นปัญหาหนี้สินปัญหาการเข้าถึงระบบสถาบันทางการเงินการกู้ยืมดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมนั้นเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับคนไทยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทางพักจึงจะจัดการหรือโครงสร้างยกเลิกระบบแบล็คลิสตยังคงใช้เครดิตบูโรอยู่ยังใช้ข้อมูลอยู่แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากการผิดพลาดในการชำระหนี้ทั้งนี้นายกร่าวต่อว่าในการหาเสียงนั้นได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆและเนื่องจากพรรคชาติพัฒนากล้ายยังเป็นพรรคใหม่ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายแต่เชื่อว่าพรรคชาติพัฒนากล้าจะมีบทบาทในรัฐบาลในอนาคตอย่างแน่นอนพิธาลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสสเชียงใหม่หาเสียงย้ำพักเก้าไกลมีหลักคิดเท่าเทียมกันเท่าทันโลก นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครสสพักเก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่ โดยได้ร่วมกิจกรรมหาเสียงพร้อมกับนางสาวอ,อรพันธ์จันตาเรืองผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต6เบอร์หนึ่งร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์ที่ตลธธาดเทศบาลเสียงเร้าตําบลเวียงอําเภอพพ้าก่อนร่วมกันเปิดวงพูดคุยที่สิริเมืองเพ้าและห้องสมุดจินดาซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนในตําบลสันทรายอําเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายคนทํางานภาคประชาสังคมหลายกลุ่มโดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนสอบถามกันในหลายประเด็นทั้งในประเด็นการศึกษา ปัญหาฝุ่นสิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศสถานการณ์เมียนมาชาติพันธุ์ที่ดินทำกินเป็นต้นนายพิธากล่าว่าประเทศไทยในวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายปัญหาอย่างเรื่องหนึ่งที่เรามีการพูดถึงวันนี้คือปัญหาหลักสูตรการศึกษาต้องตอบโจทย์ด้วยการกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นไม่ใช่ให้คนที่ส่วนกลางมาออกแบบให้ระบบราชการที่อยู่แบบเดิมมา130ปีแล้วยอมไม่สามารถตอบโจทย์ของยุคสมัย อย่างโควิด PM 2.5การต่างประเทศและความท้าทายอื่นๆที่ประเทศเผชิญอยู่ได้แน่พรรคเก้าไกลจึงมีหลักคิดที่ว่าเท่าเทียมกันเท่าทันโลกมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่แล้วความหมายก็คือเราต้องการให้คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันและให้ประเทศไทยพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆได้เสมอไม่ใช่อยู่ในโลกแบบที่ยังหมกมุ่นอยู่แต่กับความมั่นคงทางการทหารที่เมื่อ30-40ถึงปีที่แล้วอาจจะยังถูก แต่ตอนนี้ประเทศไทยต้องอเผชิญกับทั้งความท้าทายของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขสังคมสูงวัยความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งถ้ายังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ความท้าทายใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทับกับความท้าทายเก่าที่ยังคงแก้ไขไม่ได้กลายเป็นวงจรไร้ที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันนายพิธาได้เดินทางไปหาเสียงที่อำเภอหางดงหาเสียงร่วมกับนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต8เบอร์7โดยร่วมเดินหาเสียงภายในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงต่อด้วยที่กาดมะจำรงก่อนเดินทางต่อไปอยังอำเภอสันป่าตองรวมเดินตลาดสดต้นแหนก่อนเปิดปราัยเล็กๆบนรถแหกข้างตลาดโดยตลอดทั้งวันได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวเชียงใหม่ค่ะ องอาจมาดามเดียดอกเตอร์เอนำทีมผู้สมัครลงพื้นที่ราชบุรณะทุ่งครุมั่นใจคว้าเก้าอี้ฝั่งทนได้แน่ลั่นพร้อมร้อยเปอร์เซ์เวทีประสัยใหญ่23เมษายนนี้เผยมีเซอร์ไพรส์แน่นายองอาจคล้ามภัยบู์รองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์พร้อมด้วยนางสาววัฒญ,ญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง พร้อมด้วยนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพพร้อมนายชยินพึ่งสายผู้สมัครสสกรุงเทพเขตราชบูรณะทุ่งครุลงพื้นที่สวนทนบุรีรมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งสะท้อนปัญหาขอถ่ายรูปเซลฟี่รวมไปถึงประชาชนชวนทำกิจกรรมอย่างเตะตะกร้อขนไก่ร่วมกันค่ะโดยนายองอาจระบุว่าในอดีตพักเคยมีสสทุกเขตในพื้นที่ฝั่งธนบุรียกเว้นเมื่อการเลือกตั้งปี2562ที่ไม่มีสสในพื้นที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็พยายามทำงานหนักอยู่ทุกพื้นที่เนื่องจากมีสาขาพักและตัวแทนพักรวมไปถึงสอกอในพื้นที่จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำงานคลุกคลีกับประชาชน ประชาชนโอกาสพักประชาธิปัตย์ได้กลับมาทำงานในพื้นที่กรุงเทพไปมากขึ้นส่วนกังวลหรือไม่ในพื้นที่ต่างๆ,ท,างๆที่ต่างมีบ้านใหญ่ซึ่งพักประชาธิปัตย์เองก็มีบ้านม่วงสิริมาร่วมงานในองอาจระบุว่าบ้านใหญ่ม่วงสิริถือเป็นอีกหนึ่งทีมงานในพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพักประชาธิปัตย์ในการชิงตำแหน่งถึง3มเขตโดยขณะนี้เขตเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปมาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นจึงพยายามรวบรวมผู้สมัครสสที่มีเครือข่ายเดียวกันมาลงสมัครเพื่อเป็นความสะดวกในการทำงานพร้อมกับย้ำว่าเชื่อมั่นได้ว่าแม้ว่าจะมีพักการเมืองหลายพักลงรับสมัครการเลือกตั้งแต่การที่พักทำงานหนักไปอย่างต่อเนื่องก็น่าจะได้รับการตอรบรับจากประชาชนขณะที่การเตรียมความพร้อมเวทีประสายใหญ่พื้นที่กรุงเทพฝั่งทนนางสาวธัญยากล่าวว่า พักประชาธิปัตย์มีกำหนดการในการประสายใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ฝั่งทนวันที่23เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซน์ส่วนจะหมัดเด็ดจะเป็นอะไรนั้นขอให้ประชาชนรอฟังบนเวทีในวันนั้นและจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนค่ะหามหม่ำจกมกส่งโรงพยาบาลลื่นล้มขณะเล่นสงกรานซี่โครงหักคนบันเทิงส่งกำลังใจล้นหลามตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลา ลื่นล้มขณะเล่นน้ำสงกรานถููหามส่งตัวโรงพยาบาลพบซี่โครงหัก3าซี่ต้องแอดมิดพับแพลนไปเที่ยวฮ่องกงตามที่วางไว้ค่ะโดยมดเอ็นดวงคำเหลาภรรยาได้โพสต์คลิปกลางดึกขณะที่หม่ำเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนพร้อมเผยด้วยความเป็นห่วงว่าเล่นสงกรานสนุกสนานจนลื่นล้มซี่โครงหกักสามซี่แอดมิดงดไปฮ่องกง ท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ส่งให้อย่างล้นหลามค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนวันที่15-16เมษายนนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้ในวันนี้ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่15-16เมษายน2อ0พ 566โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาท,ที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าะนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังค ความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตร,รายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่15เมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดอุรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุ บุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดสว่วนวันที่16เมษายน2566ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตร,รดิตถาก,กำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกนน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซา บุรีระยองจนทบุรีและตราดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news